ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ5มหานิยมครับอ้าวเป็นชิริเดอร์ไงคะวันนี้เราแต่งสีสันก็เพราะว่าเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบเรียกไงอะตื่นตัวโอลิมปิกอยู่อ้าวนะมีมหกรรมกีฬาของคนทั้งโลกค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราร่วมกับกรุงเทพโพนะครับออกไปสำรวจประชาชนคนไทย 1,000 คนคืนนี้5มหานิยมนะครับจะจัดอันดับสุดยอดทัพนักกีฬาไทยขวัญใจคนไทยปี2555ครับกีฬาคือกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายและการแข่งขันที่อยู่คู่กับมวลมนุษยชาติทั่วโลกมาอย่างยาวนานและยังเป็นตัวเชื่อมให้คนที่พูดกันคนละภาษาสามารถแสดงออกและแข่งขันกันได้อย่างยุติธรรมภายใต้กฎกติกาเดียวกันปัจจุบันทั่วโลกมีกีฬาประเภทต่างๆอยู่มากกว่า100ชนิดแต่ที่เป็นที่รู้จักกันดีและทั่วโลกให้การยอมรับและมีการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนั้นมีอยู่ราวๆ50ชนิดซึ่งในแต่ละปีมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2555นี้มีมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่คนทั่วโลกตั้งตารอคอยและยกย่องให้เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดอย่างโอลิมปิกหรือโอลิมปิกฤดูร้อนก็ยิ่งทำให้คนทั่วโลกและคนไทยตื่นตัวและให้ความสนใจเชียร์กีฬากันมากขึ้นปีนี้ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งใน204ประเทศสมาชิกที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกโดยมีทัพนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปถึง37ขุนพลจาก16ชนิดกีฬาซึ่งก็ยังมีทัพนักกีฬาอีกหลายประเภทที่ต้องผิดหวังจากการไม่ได้เข้าร่วมแต่คนไทยก็ให้ความสนใจและเฝ้าตามเชียร์ชนิดที่เป็นแฟนเหนียวแน่นพร้อมจัดหนักจัดเต็มตามติดไปถึงขอบสนามค่ำคืนนี้5มหานิยมจึงร่วมกับกรุงเทพโพสำรวจความคิดเห็นจากคนไทย 1,000 คนว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทัพนักกีฬาใดจะมีคนส่งแรงใจเชียร์มากที่สุดค่ำคืนได้รู้แน่ใน5มหานิยมสุดยอดทัพนักกีฬาไทยขวัญใจคนไทยปี2555เราไปพบกับแขกรับเชิญมหานิยมของเราทั้ง5ท่านกันเลยนะครับท่านแรกคุณบอหมูคุณปิยพงษ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๊มปนัดดาคุณบังกิตค่ะคุณนุ้ยเชิญยิ้มสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณบอบูเนี่ยแต่ก่อนนี่มาเป็นกูรูของเรานะค่ะมาเป็นกูรูวันนี้อยากมาแข่งขันด้วยครับผมโอ้โหอยากจะรู้ว่าจะได้ขนาดไหนมาที่คุณตุ๊กครับครับ5ท่านมานี่ดูคุณบุ๋มนี่เป็นรู้เรื่องนักกีฬามากกว่านะไปที่คุณบุ๋มครับความฝันจริงๆแล้วอยากเป็นนักกีฬาโอลิมปิกมากกว่านางของไทยตอนเด็กก็จะมีว่ายน้ำที่เล่นอยู่มีบาสเกตบอลที่ได้เหรียญทองโรงเรียนแล้วก็มีวอลเลย์บอลมีวิ่งมาราธอนมินิมาราธอนโอ้โหเก่งหลายอย่างนะฮะแล้วก็มาแข่งเรือใบลิกาต้าโอ้โหค่ะแล้วก็มาเรือใบก็เล่นน่ะค่ะแล้วก็มามอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะโอ้โหทุกอย่างเลยเอาล่ะครับไปที่คุณสมจิตตั้งแต่พี่คนโตของผมครับพี่บอบูครับเก่งเรื่องกีฬามากวิเคราะห์บอลเก่งมากวิเคราะห์บอลทางบอลดีมากครับแต่ทางบ้านเขาโดนตัดไฟนะครับแต่ทางบอลอย่างเดียวแย่ก็รู้เรื่องกีฬาครับเพราะเราเป็นคนกีฬาอยู่แล้วครับผมไปที่คุณนุ้ยครับกีฬาของไทยผมดูหมดทุกอย่างยกเว้นมวยครับทำไมครับตั้งแต่สมจิตต่อยผมเลิกดูครับ ผมดูแล้วลักษณะไม่น่าเป็นนักมวยหุ่นอย่างกับจิ้งจกตากแท้ จะเป็นแชมป์เป็นอะไรได้ไงผมเลิกดูเลยครับพี่นุ้ยไปเจอใครถ้าเจอเขาช่วยฝากบอกเขาหน่อยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคุณรู้จักเขาไหมคุณสมจิตเป็นน้องชายครับน้องชายผมเองครับอ๋อน้องชายแหละฮะครับคนนั้นน่ะสมจิตจงจอหอครับใช่ไหมครับ
คุณใครครับเนี่ยผมสมเพชเมธนาบ้างครับเอาละครับรายชื่อต่อไปนี้คือ10ทัพนักกีฬาขวัญใจคนไทยปี2555ชนิดที่1มวยชนิดที่2เทควันโดชนิดที่3เทนนิสชนิดที่4เซปักตะกร้อชนิดที่5แบดมินตันชนิดที่6ว่ายน้ำชนิดที่7วอลเลย์บอลชนิดที่8บาสเกตบอลชนิดที่9ฟุตบอลและชนิดที่10ยกน้ำหนักคำถามแรกครับคิดว่ากีฬาประเภทใดบ้างอยู่ใน5มหานิยมของเราถ้าพร้อมแล้วเชิญเลือกได้เลยครับเอาละครับตอบกันมาแล้วแต่ละท่านมั่นใจแค่ไหนคุณบอบูเลยดีกว่าครับผมฟุตบอลนี้ไม่มีใครเกินวอลเลย์บอลอีกอันดับหนึ่งแน่นอนในขณะที่ผมให้ฟุตบอลอันดับสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังผลงานของทีมชาติฟุตบอลไทยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับตุ๊กครับคือเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นี่มีกีฬา2ประเภทที่คนไทยเชียร์มาโดยตลอดชีวิตก็คือมวยกับฟุตบอลนะฮะกีฬาที่ตามมาตอนหลังๆนี่ก็คือเซปักตะกร้อซึ่งเป็นกีฬาของคนไทยแล้วก็เป็นกีฬาที่ยอดนิยมฮิตที่สุดตอนนี้ใครไม่เชียร์ถือว่าตกยุคก็คือวอลเลย์บอลไปที่คุณบุ๋มครับค่ะดูจากข่าวมากกว่าว่าเขามักจะรายงานข่าวกีฬาประเภทไหนนะคะก็ดูจากวอลเลย์บอลเนี่ยจะทีหน่อยนะในช่วงหลังๆคุณสมจิตครับอันดับแรกก็จะเป็นมวยก่อนเลยมวยแล้วตะกร้อในสายเลือดไทยนะฮะว่ายน้ำนี่ไปโอลิมปิกด้วยฟุตบอลนี่มันสายเลือดอยู่แล้วใครเชียร์ไทยมวยกับบอลเนี่ยคู่กับคนไทยมานานแล้วครับทั้งมวยทั้งฟุตบอลเลยเพราะบางทีอย่างน้อยๆเนี่ยส่งมวยไปเนี่ยไม่ได้เหรียญทองก็ได้เหรียญหลวงพ่อคูณกลับมาอยู่แล้ว ใช่ไหมครับปลื้มจิตเนี่ยผมชอบมากและที่เลือกอันสุดท้ายจริงๆแล้วไม่อยากเลือกยังไงก็ต้องเลือกทำไมอ่ะว่ายน้ำเนี่ยผมต้องเลือกทำไมครับมันนุ่งสั้นดีตอบกันมาแล้วนะครับเราไปเฉลยกันเลยดีกว่านะครับประเภทแรกที่อยู่ใน5มหานิยมแบบไม่เรียงอันดับกีฬาประเภทแรกได้แก่ทัพนักกีฬามวยครับตอบถูกทุกท่านนะครับไปที่ประเภทที่2ได้แก่ทัพนักกีฬาเซปักตะก้อครับตอบถูกทั้ง5ท่านแน่นอนอยู่แล้วประเภทต่อไปครับได้แก่วอลเลย์บอลครับโอ้โหตอบถูกทุกท่านเลยอ่ะทัพนักกีฬาที่4ได้แก่ทัพนักกีฬาฟุตบอลครับทัพนักกีฬาสุดท้ายที่อยู่ใน5มหานิยมของเราได้แก่ว่ายน้ำครับอันดับ4เทควันโดนับตั้งแต่โอลิมปิกเอเธนส์2004ที่น้องวิวเยาวภาบุรพลชัยนำทีมชาติไทยไปคว้าเหรียญทองแดงมาได้เทควันโดก็กลายเป็นกีฬาแห่งความหวังของคนไทยที่มีคนตามเชียร์มาโดยตลอดซึ่งในปักกิ่งเกม2008น้องสองบุตรีเผือดผ่องก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังเพราะสามารถนำเหรียญเงินกลับมาฝากชาวไทยได้สำเร็จจึงไม่น่าแปลกใจที่ทัพสาวจอมเตะจะเข้ามานั่งอยู่ในใจกองเชียร์ไทยจนมีผู้โหวตให้ถึง 3.93% อันดับที่9บาสเกตบอลหนึ่งในกีฬาประเภททีมที่คนไทยนิยมเล่นและตามเชียร์กันมาตั้งแต่ยุคของสาวหล่อน้องแว่นสิริรัตน์ยนต์โยธินกุลมาจนถึงปัจจุบันก็มีไอดอลคนใหม่น้องผีจุธามาศจันทการที่ช่วยให้ทีมไทยพลิกเอาชนะทีมฟิลิปปินส์มาได้อย่างฉิวเฉียดจนได้รับฉายาว่ามือชุดโกงความตายและทำให้คนไทยติดตามเชียร์ทีมบาสเกตบอล
ถึง 4.09% อันดับที่8เทนนิสกีฬาที่เคยครองความเป็นขวัญใจอันดับต้นๆของคนไทยซึ่งผู้ที่ทำให้เทนนิสโด่งดังในบ้านเราก็คือแทมมี่แทมมารีนธนสุการนักเทนนิสสาวมือหนึ่งของไทยและยังเคยเป็นมือวางอันดับที่19ของโลกในปี2545และซุปเปอร์บอลพราดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือวางอันดับ9ของโลกในปีพ.ศ. 2546แต่เมื่อบอลพราดอนประกาศแขวนแร็กเก็ตอย่างเป็นทางการเมื่อ2ปีก่อนก็ส่งผลให้แฟนๆชาวไทยเสียดายอยู่ไม่น้อยจนทำให้มีผู้โหวตให้เทนนิสลดลงมาอยู่ที่ 5.21% อันดับที่7ยกน้ำหนักทีมจอมพลังสาวไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นในกีฬาโอลิมปิกนับตั้งแต่ซิดนีย์2000เอเธนส์2004และปักกิ่ง2008พวกเธอไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังเพราะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ทุกครั้งโดยได้มาถึง3เหรียญทอง3เหรียญทองแดงและล่าสุดกับการคว้าเหรียญเงินในลอนดอนเกม2012จากน้องแต้วพิมสิริสิริแก้วที่เล่นเอากองเชียร์ชาวไทยลุ้นตัวโก่งแทบจะหยุดหายใจทุ่มสุดตัวกันขนาดนี้จึงได้ใจแฟนชาวไทยไปถึง 5.36% อันดับที่6แบดมินตันถ้าจะบอกว่านี่คือปีทองของทีมแบดมินตันไทยก็คงไม่ผิดเพราะปีนี้ทีมนักตบลูกขนไก่ทำผลงานยอดเยี่ยมมาตั้งแต่เอเชียนเกมนำทัพมาโดยซุปเปอร์แมนบุญศักดิ์พลสนะผู้ที่เคยเอาชนะลีชองบวยมือวางอันดับต้นๆของโลกมาแล้วที่สำคัญการที่ไทยมีโอกาสส่งทัพแบดมินตันเข้าแข่งขันในโอลิมปิกครั้งนี้ได้สำเร็จก็ยิ่งทำให้บรรดาคลื่นลูกใหม่เหล่านี้กลายเป็นความหวังที่คนไทยลุ้นและตามเชียร์มากถึง 6.33% ช่วงหน้าค่ะต้องมีกูรูเกี่ยวกับด้านกีฬามาแน่นอนนะครับจะเป็นใครต้องตามไปชมกันครับสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับวุฒิศักดิ์ให้คุณแม่สวยเป๊ะด้วยส่วนลดพิเศษ 6-12 สิงหาคมนี้ผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP สวายเราหาคนที่ใช่ให้คุณได้เจอคนที่ชอบคุณค่ารักแท้คือห่วงใยดูแลกันด้วยแบรนด์รังนกแท้ครับวันนี้เราอยู่กับหัวข้อสุดยอดทัพนักกีฬาไทยขวัญใจคนไทยปี2550โอ้เทใจส่งแรงใจเชียร์ดูสิว่ากีฬาประเภทไหนที่คนไทยเราเนี่ยส่งใจเชียร์มากที่สุดนะคะช่วงนี้นะครับเราต้องไปคุยกับกูรูก่อนดีค่ะกูรูทางด้านกีฬานะครับเขาคนนั้นจะเป็นใครไปพบกับเขากันเลยครับเชิญครับเปิดตัวอลังการมากเลยครับคนนั้นดีกว่าคนนั้นที่เขาเคยยืนอยู่ตรงนี้คุณบอหมูคุณบอหมูไม่ได้ครับมีเมียแล้วครับท่านเป็นครูกีฬานี่ห้ามมีเมียเหรอคะไม่ได้ห้ามทำกันเล่นอ๋อแม่เห็นนักกีฬาออกมาแต่ละประเภทใน5มหานิยมของเราตะกร้าวอลเลย์บอลมวยทุกคนลุ้นว่ายน้ำกันมากแต่จะว่ายยังไงก็แล้วแต่ดำถ้าดำน้ำเก่งนะเมียผมนี่ดำน้ำเก่งมากทำไมฮะถ้าขนาดยังไม่ลงน้ำมันก็ดำแล้วจะบอกพี่คะมาคุยกับคุณแจ็คกี้ดีกว่านะครับถ้าเราพูดถึงเรียกว่า
ียกว่าทัพนักกีฬาไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงกันมานะครับเรียกว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ๋อตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคือดูจาก5ตัวเลือกนะครับเหตุผลหลักๆข้อหนึ่งนะที่คนเลือกจะเป็นกีฬาที่ใกล้ตัวกับคนไทยแล้วคนไทยรู้จักมานานแน่นอนครับมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือว่ามวยสากลสมัครเล่นมันอยู่ใกล้เรานะฟุตบอลอันนี้ของตายอยู่แล้วเซปักตะก้อนะว่าเราเป็นแชมป์โลกใช่นะฮะเราเก่งที่สุดในโลกครับนะว่ายน้ำว่ายน้ำเนี่ยทุกคนอาจจะมองข้ามแต่จริงๆเนี่ยประสบความสำเร็จมาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งเมื่อก่อนในซีเกมครับเราก็ต้องรู้จักอย่างสอนตะวันผู้จิตนะฮะฉลามนุกรัตพงศ์ศิริสานนท์มาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นักว่ายน้ำที่ดังๆเก่งๆก็คือณัฐฐานันท์จันทร์กระจ่างครับตอนนี้ถือว่าเป็นนักว่ายน้ำอันดับหนึ่งของประเทศไปโอลิมปิกด้วยไปแข่งโอลิมปิกไปลอนดอนด้วยแข่ง2หรือ3ประเภทเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเซปักตะกร้อแต่ประเด็นก็อย่างที่บอกคือเหตุผลหลักๆคือแน่นอนคนไทยก็เล่นได้ด้วยแล้วเชียร์มันเชียร์สนุกเชียร์แล้วไม่ผิดหวังนะเห็นทองซีเกมแล้วมาแข่งเอเชียนเกมเราก็เก่งแล้วก็มีชิงแชมป์โลกแล้วเดี๋ยวนี้เซปักก็มีชิงโลกมีเกาหลีใต้มาแข่งด้วยนะเราก็ชนะก็อะไรเป็นแชมป์โลกโอ้คนไทยนักกีฬาดังๆสมัยก่อนนี่แน่นอนปัจจุบันต้นเรือนสุรัตน์นะเชียงใหม่อย่างเงี้ยวีรัตน์นะหนองคายเนี่ยก็จะมีฉายามีลูกหักคอไก่ลูกทีบเหยียบหน้าเน็ตอะไรเงี้ยอะไรนะคือสักด้วยใช่ไหมสืบสานสืบสานนี่สืบสานมารุ่นหลังแล้วรุ่นเขารุ่นของเจ็ดเนี่ยฮะขอโทษนะคะพูดดังๆกับกูรูไม่ค่อยได้ยินค่ะไม่ได้ยินหรือไม่รู้ฮะไม่รู้นี่ผมเกลียดผมจริงๆพอผมพูดข้อมูลไปเขานั่งอึ้งมวยโอ้โหมวยนี่ของตายเลยฮะตั้งแต่มวยไทยนะฮะมวยสากลสมัครเล่นมาถึงมวยสากลสมัครเล่นนี่เหรียญทองโอลิมปิกมาตั้งแต่คุณสมรักปี919ก็ผมเรียกเลยต้าใช่ไหมมาวิจารณ์คนลิศอย่างเงี้ยนะครับปี2004ใครมานัดคุณจำนงใช่ไหมฮะ2008เหนื่อยมาเยอะเหนื่อยมาเยอะจริงจริงผมจะบอกความลับให้นะครับตอนนั้นคือจริงเขาไม่ติดไปนะครับแล้วก็ไปขอร้องครับเขาไปบนเขาไปขอร้องไม่อยากติดไปปักกิ่งนี่กูรู้ติดนี่แหละเดินเข้าไปสมัครในค่ายมวยเจ้าของค่ายเห็นนึกว่าเด็กส่งน้ำแข็งถูกต้องครับถูกต้องก็ต่อยมวยเหรอแล้วเขาเคยตัดผมให้วิจารณ์ด้วยต้องไปตัดผมให้วิจารณ์จริงจริงเหรอพี่ครับที่ซิดนีย์ครับก่อนที่วิจารณ์นั่นเหรียญทองครับผมไปซ้อมเป็นคู่ซ้อมเราไปตัดผมให้เขาพี่แจ็คก็รู้จริงไหมรู้จริงครับแซวเล่นครับแซวเล่นพี่น้อยเข้าใจแล้วปัจจุบันปีนี้นี่มีเราทัพนักกีฬามวยนี่มี3คนน่ะสายลมอาดีใช่ไหมฮะฉัตรชัยบุตรดีเล็กคนหนึ่งแก้วคงประยูนแก้วน่าจะมีส่วนเยอะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเล็กแล้วก็ดูจากแรงกิ้งของไอ้บ้านแล้วเนี่ยแก้วอยู่ในอันดับดีที่สุดของเพื่อนนะครับถ้าจับฉลากนี้จะมีโอกาสได้เหรียญครับฉะนั้นเอาใจช่วยกันเยอะๆและประเภทต่อไปวอลเลย์บอลตอนนี้ต้องบอกว่าแรงที่สุดวอลเลย์บอลแรงที่สุดเคยได้แชมป์เอเชียด้วยนะฮะแล้วล่าสุดแข่งเวิลด์กลางปีได้ที่4พลาดไปโอลิมปิกนิดเดียวแล้วตอนนี้พูดถึงเล่นกับจีนนะครับเล่นกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่ถือว่าแพ้นิดๆหน่อยๆแพ้ต้องลุ้นต้องเล่น5เซตต้องเล่น5เซตแล้วแพ้ไม่ขาดไม่เหมือนเมื่อก่อนโอเชียร์แล้วชื่นใจมีความสุขนักกีฬาก็หล่อๆสวยๆเอ้ยสวยๆผู้ปิดสวยๆครับสวยดูแล้วชื่นใจนะครับถ้าญี่ปุ่นไม่แพ้นะวันนั้นไทยได้ไปโอลิมปิกอีกวอลเลย์บอลครับใช่ใช่ได้มากนั่นทำให้ผมเลิกดูหนังญี่ปุ่นไปเลยเพราะว่าไปแพ้ตัวเองเลิกหมดเลยแมนหนังญี่ปุ่นจะคิดไปเลยครับไม่ดูเลยแล้วที่สะสมตุ๊กตาด้วยใช่ไหมฮะฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยถ้าไม่นับมวยนะก็ถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยคู่ขี้กันอยู่แล้วนะฮะเรียกว่าฮีโร่ในอดีตนี่เลยครับโอ้โหอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ผมเป็นลูกศิษย์เขาครับคุณครับผมก่อนแล้วเขายอมรับไหมครับว่าคุณเป็นลูกศิษย์เขาเขาไม่เคยฮะถูกแล้วพี่เอาละครับตุ้มปียพงศ์ที่สร้างแรงบันดาลใจกับเด็กๆเยอะใช่ใช่ใช่ทุกคนอยากเป็นอยากปียพงศ์แล้วขนาดนี้นะครับตอนนี้วงการฟุตบอลเป็นยังไงบ้างครับถือว่าดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าสมัยพี่ตุ๊กเล่นในแง่ของรายได้สมัยพี่ตุ๊กเล่นเนี่ยคนดูเยอะกว่านี้นะผมอยากจะบอกคนดูเยอะกว่านะใช่แต่ตอนนั้นปีนสนามกันนะครับใช่แต่ว่ารายได้ไม่เยอะเท่า150บาทพี่ตุ๊กบอกเลยซ้อมวันเท่าไหร่ครับวันละ150ติดทีมชาติซ้อมวันเท่าไหร่ค่าข้าว100นึงฮะนี่วัน150ทีมชาติค่าข้าว100เองฮะเหลือ50อีก50บาทเป็นค่าโรงแรมไม่ได้เลยฮะเล่นเพื่อเรียกว่ารักประเทศมากกว่านะใช่แล้วก็เพื่อ150บาทเขาเรียกว่าอะไรฮะความรักชาติมันจะมีสูงแต่วันนี้ลักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยเนี่ยเดือน300,000นะครับเป็นอีคัสพี่ตุ๊กตะกอนขับอะไรครับจักรยานนะรถเมล์ฮะแ
ต้นสาย34 39 29นั่งประจำครับผมรับราชการนะฮะก็ไปหาราชการนี่น้ำหลวงนะฮะน้ำหลวงรังสิตนี่นะครับไปประจำฮะรถเมย์ฮะแต่เดี๋ยวนี้เขานั่งขับรถเบนซ์กันหมดแล้วครับใช่พูดอย่างนี้นี่รายได้ดีนี่ตอนนี้ใครค่าตัวสูงสุดในวงการคือตัวเลขมันอาจจะไม่เป๊ะนะฮะแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าเป็นนักฟุตบอลไทยก็ต้องเทียรศิลป์แดงดาถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาย้ายทีมจากเมืองทองเนี่ยไปเล่นในยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยผมว่าที่เขาประมาณกันน่าจะเกิน100ล้านบาทโอ้โหจริงไหมครับคุณบอหมูอันนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกับไปครับไปเถอะจริงครับเอาละครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณแจ็คกี้แบบฝากอะไรให้กับเรียกว่ากองเชียร์คนไทยที่ตามเชียร์นักกีฬาไทยบ้างผมเชื่อว่าโอลิมปิกที่จะมาถึงที่จะแข่งที่ลอนดอนระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง12สิงหาคมเนี่ยจะมีนักกีฬาไทยที่มีความหวังแล้วก็อาจจะไม่มีความหวังก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเชื่อว่าณจุดนั้นณเวลานั้นคนไทยจะหันใจมาเชียร์ร่วมใจกันนะครับจะไม่มีการแบ่งแยกใช่ครับรักและสามัคคีเพื่อจะเชียร์นักกีฬานะครับแล้วถ้าชนะได้เหรียญทองคนไทยมีความสุขผมเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าคนไทยจะต้องสามัคคีกันเพื่อเชียร์นักกีฬาไทยใช่แล้วครับเอาละครับวันนี้นะครับเรียกว่าได้ทั้งความรู้นะครับความสนุกจากคุณแจ็คกี้มากนะครับต้องขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับครับและในช่วงหน้านะครับทัพนักกีฬาประเภทใดที่เป็นขวัญใจคนไทยปี2555ในอันดับที่5อันดับที่4ช่วงหน้ารู้แน่นอนช่วงนี้พักสักครู่ครับดื่มสิ่งดีๆดื่มวุฒิศักดิ์กลูต้าเฮลติรสอูมามิรสอร่อยกลมกล่อมจากอายิโนโมโตะทรูมูฟเอช 3G Plus นีเวีย UV ไวท์รีแพคด้วยเบอร์รี่ที่มีวิตามินซีสูง4ชนิดจัดสุดยอดทัพนักกีฬาไทยขวัญใจคนไทยปี2555เริ่มได้เวลาของการจัดอันดับแล้วค่ะไปที่อันดับที่5กันเลยดีกว่าคิดว่าทัพนักกีฬาไทยประเภทไหนนะครับที่อยู่ในอันดับที่5ถ้าพร้อมแล้วเชิญจัดอันดับครับพร้อมแล้วนะครับตอนนี้4ว่ายน้ำ1ฟุตบอลถามคุณนุ้ยเลยครับให้กำลังใจไปเชียร์หลายครั้งต่อหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่อะไรที่ผลงานคุณบอหมูครับจริงๆผมก็อยากจะต่อฟุตบอลนะครับเพราะว่าล่าสุดจับสลากฟุตบอลอาเซียนครับไปอยู่กับฟิลิปปินส์ดีใจเมื่อก่อนถ้าเราอยู่กับฟิลิปปินส์นี่เราดีใจมากฟิลิปปินส์นี่โดนเรากินแน่แต่ปรากฏผมก็นั่งคิดแต่ยังไงคนไทยก็ยังต้องให้แรงใจเชียร์ฟุตบอลอยู่ดีถ้านึกถึงอันดับสุดท้ายผมยังเชื่อว่าคนไทยจะนึกถึงว่ายน้ำเป็นอันดับท้ายที่สุดอยู่ครับพี่ตุ๊กครับบอลนอกแค่สะใจบอลไทยคือสายเลือดฉะนั้นฟุตบอลไทยคงจะมีอันดับที่ดีขึ้นในสายตาของคนไทยแต่ว่ายน้ำเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ถ้า5อันดับเนี่ยต้องยอมรับว่าว่ายน้ำเนี่ยคนไทยอาจจะไกลตัวไปนิดนึงคุณบุ๋มครับที่เลือกว่ายน้ำอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนักกีฬาที่ เป็นขวัญใจในการเชียร์หรือว่าเป็นทั้งทีมเนี่ยอาจจะน้อยกว่ากีฬาประเภทอื่นที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบอีก4อันดับผมก็เลยเลือกว่ายน้ำค่ะเลือกว่ายน้ำครับคุณสมจิตว่ายน้ำเนี่ยผมมองว่าในระดับโลกเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยจัดให้อันดับสุดท้ายครับตอบอย่างนี้มีคนถูกครับจะหมู่มากหรือหมู่น้อย อันดับที่5สุดยอดทัพนักกีฬาขวัญใจคนไทยปี2555ได้แก่ผมตอบฟุตบอลถือว่าถูกทีมชาติไทยดูถูกคนตาลูกหนังก็เกรงใจพี่ตุ๊กมากมันส่วนตัวผมไม่ได้ไปดูถูกใครผมไม่ได้ว่าใครแต่ว่ามันคือผมส่วนตัวของผมผมไม่อยากให้ว่ายน้ำไปจากผมอันดับ5ว่ายน้ำในอดีตหลายคนอาจจะคุ้นเคยชื่อของเงือกสาวเจ้าสาวสอนสวรรค์ผู้วิจิตรและฉลามลุกรัฐพงศ์สิริสานนท์กันมาแล้วแต่ปัจจุบัน
เหล่าไอดอลยุคใหม่อย่างเงือกอุ้มณัฐฐานันท์และฉลามเจมส์บอนด์ณัฐพงศ์ก็นับว่าเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ทำให้กีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่คนไทยเอาใจช่วยเชียร์มากถึง 8.19% โดยปีนี้ทั้งคู่ได้เข้าชิงชัยการแข่งขันโอลิมปิกลอนดอน2012ด้วยและถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญกลับมาเป็นของขวัญให้กองเชียร์ชาวไทยแต่ความมุ่งมั่นพยายามของเยาวชนรุ่นใหม่ก็ทำให้ทัพนักว่ายน้ำกลายเป็นขวัญใจชาวไทยไปแล้วไปจัดอันดับที่4กันเลยดีกว่าคิดว่าทัพนักกีฬาไทยประเภทไหนอยู่ในอันดับที่4ถ้าพร้อมแล้วเชิญจัดอันดับครับแล้วตอบออกมาแล้วนะครับเซปักตะก้อซีซั่นฟุตบอล1คนคือที่ผมทำอย่างนี้ก็หมายความว่าผมคนหนึ่งนะฮะที่รักบอลไทยผมพยายามจะกระตุ้นก็มีอยู่คนหนึ่งแหละครับผมนี่อยากจะให้บอลไทยเนี่ยไปไกลๆกับเขาบ้างไม่ใช่เล่นย่ำอยู่กับที่พูดงี้มีอะไรป่ะจะโดนไปเนี่ยหนุ่ยเนี่ยน่าจะค่ะน่าจะมาที่ฝั่งเซปักตะก้อบ้างดีกว่าทำไมถึงเลือกอยู่ที่อันดับที่4คุณบ๊อบบูว่าอีก3อันดับคือวอลเลย์บอลฟุตบอลแล้วก็มวยเนี่ยเวลาคนไทยจะนึกถึงก่อนจะนึกถึง3อันดับนี้ก่อนนะครับพี่ตุ๊กครับคือเซปักตะก้อเนี่ยหลังจากสืบศักดิ์สืบพันธุ์เอ๊ะสืบพันธุ์หรือพันธุ์สืบพันธุ์สืบพันธุ์สืบเนี่ยฮะเลิกออกไปเนี่ยมันความนิยมของคนก็ค่อนข้างหายไปนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นนักตะก้อที่รูปร่างหล่อแล้วก็สาวๆติดเยอะนะครับผมว่าความนิยมเลยดรอปไปนิดนึงก็อยู่ในอันดับที่4นะครับคุณบุ๋มครับเหตุผลเดียวกันค่ะเพราะคุณสืบศักดิ์หายไปดิฉันก็เลิกเชียร์ค่ะคุณสมเกตเลือกตะก้อฮะตะก้อเพราะว่าอาจจะเป็นความนิยมเพราะว่าเราจะมีเอเชียนเกมซีเกมที่เราจะแชมป์ทุกปีครับแต่พอระดับโลกเราก็ไม่มีการแข่งขันระดับโลกนะครับก็เลยทำให้เราเชียร์เฉพาะในกลุ่มแต่ไม่อยู่ในสายเลือดอยู่แล้วก็เชียร์ครับตอบอย่างนี้นะครับมีคนถูกเนี่ยสุดยอดทัพนักกีฬาขวัญใจคนไทยปี2555อันดับที่4ได้แก่ปักตะก้อครับนี่เล่นธรณีกันแสะเยอะเลยโอ้โหอันดับที่4เซปักตะกร้อกีฬาที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวไทยที่ไม่เพียงแต่แข่งขันเพื่อชัยชนะแต่ยังเป็นการแข่งขันที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของประเทศที่เป็นเจ้าวงการลูกหวายอีกด้วยจึงทำให้ทัพนักตะกร้อครองใจชาวไทยถึง 8.94% แต่ที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราไม่เคยขาดผู้เล่นระดับประกาศที่พร้อมนำทีมชาติไทยไปคว้าแชมป์จึงทำให้ทัพนักตะกร้อไทยยังคงครองใจมหาชนชาวไทยมาจนถึงวันนี้เอาละครับช่วงหน้ามาตามลุ้นดีกว่าว่าคุณนุ้ยจะตอบถูกหรือเปล่านะครับสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับหมักฝรั่งเดนทีนไอซ์แป้งเบบี้ไมล์สวีตตี้พิงค์พลัสมีเชียร์บัตเตอร์ให้ผิวเนียนขึ้นหอมสินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นเงินรถยังมีขาไปจัดอันดับกันเลยดีกว่าคิดว่าสุดยอดทัพนักกีฬาขวัญใจคนไทยอันดับที่3ได้แก่กีฬาประเภทใดถ้าพร้อมแล้วเชิญจัดอันดับครับตอบมาแล้วครับทั้ง5ท่าน3มวย2ฟุตบอลคุณปนัดดาคะไม่คุณเป็นฟุตบอลแล้วล่ะเปรียบเทียบคือยังไงบุ๋มใจบุ๋มแบบไปให้วอลเลย์อันดับ1ใจบุ๋มนะแล้วก็มาเหลือ
มวยกับฟุตบอลเนี่ยแต่ถ้าเกิดมวยหมูไม่รู้ว่าเปรียบเทียบกับแม้กระทั่งระหว่างมวยไทยด้วยหรือเปล่าถ้ามวยไทยบัวขาวจบแต่มีคนเก่งกับบัวขาวปอประมุขครับใครครับบัวเขียวปอกุ้งเผาครับลุยครับยังยืนยันเหมือนเดิมผมเคยเข้าไปดูทีตอนนั้นเล่นกับเวียดนามโอ้โหเวียดนามตัวเล็กๆเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยพี่โอ้โหโดนแพ้เขาอ่ะนี่ไงผมออกจากสนามทันทีเลยตอนนั้นโอ้โหโดนไป3เท่าไหร่3-1หรืออะไรทั้งอย่างตัวเล็กแต่เขาเร็วไงผมออกเลยผมออกไปเลยแล้วก็บอกว่าไม่อยากเข้าไปเชียร์อีกแล้วดูอยู่ทางบ้านดูอยู่ห่างๆดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ยินมาตลอดฟังผลมาก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยตัดสินใจว่าเอาเป็นฟุตบอลก็แล้วกันจริงๆแล้วเป็นแฟนบอลถึงกับไปให้กำลังใจที่สนามที่พูดเนี่ยไม่ใช่เพราะไม่ชอบเพราะว่ารักใช่ไหมคะครับผมนี่แหละเขารักมากหวังมากมาฟังมวยบ้างดีกว่าทำไมถึงตอบมวยครับคุณบ๊อบช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวอลเลย์บอลเขามาแรงมากอย่างที่พี่แจ็คกี้บอกเพราะนั้นเนี่ยผมจะยกวอลเลย์บอลขึ้นหิ้งไว้ก่อนในขณะที่มวยนะครับตั้งแต่4ปีที่แล้วหลังจากที่สมจิตจงจอหอเนี่ยนะฮะได้จงจอหอครับโอ้ยใจหักจงจอหอมวยตั้งแต่คุณสมจิตคว้าเหรียญทองมาจากปักกิ่งค่ะมวยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็ตกต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างนั้นเลยดูแล้วก็ความนิยมของคนไทยเนี่ยอาจจะตกต่ำลงไปตามลงไปด้วยลดลงมานะผมเชื่ออย่างนั้นครับตุ๊กครับคือในตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกีฬาฟุตบอลจะเป็นกีฬาอันดับหนึ่งสำหรับคนไทยอยู่แล้วแล้วก็มวยเพิ่งมาปีนี้เป็นปีที่วอลเลย์บอลเนี่ยดีดมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ผมก็เลยให้ฟุตบอลรองลงมาเป็นอันดับ2มวยเป็นอันดับ3ไปที่นักมวยดีกว่าคิดว่าฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่แน่นอนแต่ว่ามวยเนี่ยตอนนี้ผมว่าน่าจะฟุตบอลจะดีกว่าครับความนิยมน้อยกว่าความนิยมน้อยครับนะครับตอบกันมาแล้วนะครับตอบอย่างนี้มีคนถูกนี่อันดับที่3สุดยอดครับนักกีฬาขวัญใจคนไทย2555ได้แก่ได้แก่ทัพนักกีฬามวยครับผมจะดีใจกับผมไม่ได้หรือไงล่ะอันดับที่3มวยนับว่าเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมากที่สุดเพราะประเทศไทยไม่เคยขาดนักชกหมัดหนักให้ตามเลยนับตั้งแต่นักชกรุ่นเก่าระดับแชมป์โลกฝันใจชาวไทยเขาทรายกาแล็กซี่ล่าสุดกองเชียร์ไทยยังได้เฮลั่นเมื่อบัวขาวปอประมุขสามารถคว้าแชมป์ไทยไฟมาครองได้และหากพูดถึงเวทีโอลิมปิกก็ต้องนึกถึงเหล่าขุนพลเสื้อกล้ามที่คว้าเหรียญกลับมาให้คนไทยได้ชื่นใจอยู่เรื่อยๆและครั้งล่าสุดกับลอนดอนเกม2012เรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่ครองใจชาวไทยและไม่เคยทำให้ผิดหวังจนมีผู้โหวตให้ทัพนักมวยถึง 12.62% เลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้เหลืออยู่2ประเภทกีฬานะครับวอลเลย์บอลกับฟุตบอลครับคิดว่าทัพนักกีฬาใดอยู่ในอันดับที่1ขวัญใจคนไทยปี2555ถ้าพร้อมแล้วเชิญจัดอันดับครับโอ้โหคราวนี้เสียงเป็นเอกฉันท์วอลเลย์บอลถามคุณนุ้ยดีกว่ากระแสแรงมากในวงการตลกก็เหมือนกันนะพี่จตุรงค์นี่เป็นกูรูที่ชอบวอลเลย์บอลมากเลยนะคุณสมจิตง่ายเลยครับปีนี้เขาทำผลงานได้ดีมากนะครับการเล่นระบบทีมของเขานี่ทำให้คนไทยเชียร์แล้วไม่ผิดหวังขอยกให้เป็นอันดับหนึ่งครับโอ้โหมาที่คุณบุ๋มครับกว่าที่จะทำให้คำว่าวอลเลย์บอลมาติดในหัวใจคนไทยจนกลายเป็นอันดับต้นๆเนี่ยบอกว่าเขาทำงานกันหนักมากค่ะก็อยากจะให้กำลังใจตรงนี้ด้วยค่ะครับคุณตุ๊กครับคือเพื่อนผมเป็นโค้ชวอลเลย์บอลเองนะเป็นคนทำการบ้านหนักมากแล้วก็เด็กรุ่นนี้ต้องยอมรับว่าเล่นดีจริงๆนะฮะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยนะครับอยากจะให้เด็กพวกนี้ไปสร้างการ์ตูนนะมีวอลเลย์บอลเพื่อไทยอยากจะได้ไปในอนาคตที่ดีเหมือนกับสมัยก่อนมีการ์ตูนซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนฟุตบอลแล้วทีมเขาก็ไปบอลโลกนะไทยก็น่าที่จะทำอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยเนี่ยผมว่าเอาวอลเลย์บอลเป็นตัวตั้งได้เลยนะครับเพราะเด็กรุ่นนี้เก่งจริงๆคุณบ๊อบบูครับตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จขนาดถึงว่าคว้าแชมป์โลกหรือได้ไปโอลิมปิกนะครับแต่เวลาเราแพ้เขาบางทีเนี่ยแพ้3-0เซตแต่ก่อนจะแพ้3-0เซตเนี่ยคู่ต่อสู้นี่โอ้โหน้ำลายเหนียวเลยคือทำให้คนไทยเนี่ยรู้สึกว่าเออนักกีฬาเขามีใจสู้นะฮะผมดูแล้วเนี่ย
คนไทยไม่ได้ดูแค่ผลงานไม่ได้ดูความสำเร็จอย่างเดียวถ้าเขาใจสู้แล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะเทใจให้เขาเอาล่ะครับไปเฉลยกันเลยดีกว่าสุดยอดทัพนักกีฬาไทยขวัญใจคนไทยปี2555อันดับที่1ได้แก่อันดับที่1ได้แก่พวกเขาเหล่านี้เลยครับวอลเลย์บอลสาวของเราครับอันดับที่2ฟุตบอลสุดยอดกีฬาขวัญใจคนไทยอย่างแท้จริงปัจจุบันนักเตะที่เป็นดาวเด่นที่สุดของทีมชาติไทยก็ต้องยกให้ธีรศิลป์แดงดายอดนักเตะที่คาดกันว่าจะมีค่าตัวหลักร้อยล้านคนแรกของไทยซึ่งกองเชียร์ชาวไทยก็หวังจะให้ทีมไทยมีนักเตะดีๆแบบนี้อีกหลายๆคนเพราะฟุตบอลคือกีฬาที่กองเชียร์ชาวไทยคาดหวังมากที่สุดและตามลุ้นกันมาอย่างเหนียวแน่นโดยคาดหวังจะเห็นทัพนักเตะไทยไปบอลโลกให้ได้สักครั้งแต่ก็อาจจะเป็นเพราะช่วงที่ผ่านมาทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักจากที่เคยครองใจในอันดับหนึ่งจึงตกลงมาอยู่ในอันดับที่2โดยมีผู้โหวตให้ 16.65% และอันดับที่1ก็คือวอลเลย์บอลทัพสตรีเหล็กที่ถูกจับตามองเพราะมีนักตบทรงเสน่ห์อย่างปลื้มจิตถิ่นขาวนุสราต้อมคำและออนอุมาสิทธิรักและยังเป็นทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งทรงประสิทธิภาพโดยพิสูจน์ได้จากการคว้าอันดับที่4เวิลด์กรังด์ปรีซ์2012มาครองได้สำเร็จซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกแต่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของพวกเธอที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงด้านวอลเลย์บอลให้ทั่วโลกได้ประจักษ์จึงทำให้คนไทยทั้งประเทศเทใจเชียร์พวกเธอถึง 21.67% และเข้ามาอยู่ในอันดับที่1ของ5มหานิยมทัพนักกีฬาขวัญใจคนไทยปี2555มาอยู่ในรายการของเรา5มหานิยมแนะนำตัวกันหน่อยครับใครจะแฟนค่ะชื่อสุทธิยาแก้วบัณฑิตนุสราต้อมคำค่ะตำแหน่งตัวเซตสวัสดีค่ะปื้มจิตถิ่นขาวค่ะบอลเร็วค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะอนุมาสิทธิรักษ์ค่ะตัวตบหัวเสาค่ะปิยนุชแป้นน้อยค่ะตัวรับอิสระค่ะคุณไทยแล้วคุณเคยได้ยินเสียงอะค่ะฝากบอกปื้มจิตด้วยนะครับว่าผมเป็นแฟนเขาอยู่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะภรรยาผมด้วยครับติดตามดูตลอดผมอยากให้วอลเลย์บอลไทยไปบอลโลกครับไม่บอลโลกคนละประเภทเล่นทั่วโลกถามดีกว่านะครับกว่าจะมาเป็นเรียกว่าทีมวอลเลย์บอลที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรียกว่าผ่านความยากลำบากมากันขนาดไหนเราเก็บตัวกันทั้งปีอยู่แล้วค่ะคืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาทั้งปีซ้อมทั้งปีค่ะทั้งปีเลยค่ะเช้าเราจะตื่น 6:30 ค่ะวิ่งรอบสนามฟุตบอลค่ะแล้วแต่โค้ชจะกำหนดและมีเหมือนแบบยอดหญิงสิงห์วอลเลย์บอลไหมคะในการ์ตูนนะคะที่แบบว่าโค้ชก็จะตบอัดเราแล้วก็สุดเด็ดสุดเด็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะคนนี้ล่ะคนนี้คือเป็นผู้ตบอัดเหรอคะไม่ใช่ค่ะก็เป็นตัวรับอะค่ะที่ตัวตบอะค่ะตบใส่หน้าอู้ตายแล้วใครใครตบมารยาลิศยามากมากตบใส่หน้าใช่ทุ่มเทการสร้างทีมเวิร์กนะครับภายในทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยมีเคล็ดลับในการสร้างทีมเวิร์กไงครับเราก็มีแบบเราให้อภัยกันเราก็แบบใช้ความสามัคคีค่ะเพราะว่าวอลเลย์บอลมันเป็นกีฬาประเภททีมเราต้องใช้แบบหลายๆส่วนแบบเข้ามาร่วมกันค่ะก็มีบางทีมที่แบบคนนึงเล่นเสียอีกคนนึงก็จะเสียอารมณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าทีมเราส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่เป็นไรเอาใหม่นะให้กำลังใจกันอะไรที่ประทับใจที่สุดสำหรับหนูปลื้มใจทุกครั้งที่เราชนะค่ะคือแต้ม25เมื่อไหร่ที่ทุกครั้งที่เราชนะหนูจะปลื้มใจทุกครั้งค่ะส่วนของหนูก็ตื่นตันใจตอนชนะญี่ปุ่นค่ะตอนแมตช์เวิลด์กลางปีค่ะเพราะว่าตอนคัดโอลิมปิกเราแพ้เขาแล้วเรากลับมาชนะได้ค่ะตรงนั้นหนูคิดว่าหนูก็ดีใจถอนแค้นถอนแค้นเราถอนแค้นคนเชียร์ก็แบบปลื้มแล้วทราบไหมคะว่าทุกครั้งที่เราลงไปแข่งในสนามกันรับความกดดันทุกอย่างคนไทยทุกคนจับจ้องอยู่หน้าจอทีวีแล้วร่วมลุ้นแล้วก็ส่งใจรับรู้ได้ไหมคะถึงความรับรู้ได้ค่ะคือแฟนๆจะส่งผ่าน Facebook บ้างข้อความบ้างอะไรหลายๆอย่างก็รับรู้ได้แล้วก็รู้สึกว่า
ก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าโหมีคนเชียร์เยอะเยอะมากเลยเนอะคือเราก็มีกำลังใจค่ะอยากฝากบอกอะไรถึงแฟนๆที่เชียร์เราอยู่ไหมคะน้องก็ขอบคุณที่ไม่ว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้แต่ว่าแฟนๆก็ยังคงให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราอยู่ตลอดเวลาเลยต้องขอบคุณจริงๆก็อยากให้แฟนๆที่เชียร์พวกเราอยู่อยากให้เชียร์ต่อไปค่ะแล้วก็อยากขอบคุณที่ทุกกำลังใจที่มีให้พวกเราค่ะที่ทุกอย่างจะให้บอกเด็กไทยหน่อยว่าทำอย่างไรถึงจะมีอนาคตในการเล่นทีมชาติได้หนึ่งเลยหน่องคิดว่าใจต้องมาก่อนค่ะคือเราต้องรักที่จะทำตรงนี้จริงๆแล้วก็มุ่งมั่นคิดอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้ค่ะคือเราต้องคิดว่าเราอย่างน้อยวันหนึ่งเราก็ต้องสู้เขาได้ค่ะแล้วก็มุ่งมั่นทำหน้าที่ของเราให้ดีค่ะหน่องว่าวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จได้ผมอยากจะบอกว่าผมดูวอลเลย์บอลชุดนี้แล้วมีความสุขมากเพราะว่านอกจากจะสู้คู่แข่งได้อย่างสูสีแล้วเนี่ยนักวอลเลย์ไทยของเรายังหน้าตาดีต่างหากที่ถูกใจนะที่ถูกใจสุดเลยส่วนผมนะครับจริงๆเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นตัวแทนเลยแล้วกันนะครับผมบอกว่าพวกคุณคือความภาคภูมิใจของคนไทยและพวกคุณคือคนที่ทำให้คนไทยมีความสุขตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะต้องเรียกว่าขอบคุณความทุ่มเทความเหนื่อยยากลำบากกว่าจะมาเป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะเอาละครับแล้ววันนี้นะครับเราได้ผู้ชนะนะครับในสัปดาห์นี้ทำได้ถึง10คะแนนเต็มคุณสมจิตจงจอหอครับมีขนาดที่เยอะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง5ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์มหานิยมของเรา CP เติมชีวิตที่ดีวุฒิศักดิ์อากิโนโมโต้ True Move H 3G Plus ดื่มสิ่งดีๆดื่มวุฒิศักดิ์กลูต้าเฮลตี้สวายรอหาคนที่ใช่ให้คุณได้เจอคนที่ชอบแบรนด์รังนกแท้หมักฝรั่งเดนทีนไอซ์ไมนีเวีย UV ไวท์รีแพร์สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์เปลี่ยนรถเป็นเงินรถยังมีขับแป้งเบบี้มายสวิตติพิงค์พลัสสมูทแอนด์นอริชชิ่งขอบคุณครับขอบคุณค่ะและวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่งทางคอตบ5อย่างนี้กับรายการ5มหานิยมสำหรับวันนี้ลาไปพร้อมกับนี่คือว่าฮีโร่หญิงของคนไทยนะครับและแขกรับเชิญทั้ง5ท่านคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับลายสักยันต์ศิลปะบนร่างกายที่อยู่คู่กับคนไทยมานานลายหนังจะเป็นที่นิยมมากที่สุดวันเดือนปีเกิดขององค์พระธรรมพุทธเจ้าเนี่ยครับมาแปลเป็นยันห้าแถวกุศโลบายด้วยครับทำคุณงามความดีแต่ต้องอยู่ในจิตในธรรมความจิตใจเป็นเมตตาค้นหาคำตอบได้ในห้ามหานิยมลายสักยันต์ยอดนิยมของคนไทยเสาร์ที่18สิงหาคม4ทุ่มครึ่งห้ามพลาด